สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ iPad OS 16.1 ก็ปล่อยออกมาให้โหลดใช้กันแล้วนะคะคลิปนี้มาดูกันค่ะว่ามีฟีเจอร์ไหนบ้างที่ปอคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็น่าใช้นะคะอย่างแรกเลยจะเป็น Scribble ค่ะเป็นการแปลงลายมือเป็นตัวอักษรนะคะตอนนี้รองรับภาษาไทยแล้วค่ะปอจะลองที่แอป Note นะคะนี่ค่ะกดมาที่ปากกาแล้วก็เลือกปากกาที่เป็นตัวอักษรอันนี้นะคะตรงนี้เลือกเป็นภาษาไทยค่ะลองเขียนดูนะคะนี่ค่ะก็แปลงลายมือเป็นตัวอักษรได้ดีเลยนะคะนี่ค่ะแปลงได้ตรงเลยนะคะต่อมาเดี๋ยวปอจะทดลองในแอป Safari ค่ะเปิด Safari ขึ้นมานะคะจะลองเขียนในช่องนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็แปลงได้ตรงเป็นคำว่าสวัสดีนะคะหรือจะทดลองเขียนในช่องเซิร์ชตรงนี้ก็ได้ค่ะช่องเซิร์ชของ Google นะคะนี่ค่ะก็แปลงเป็นภาษาไทยได้ดีเลยนะคะแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นการไดคัทรูปค่ะเปิดอัลบั้มรูปขึ้นมานะคะนี่ค่ะอย่างถ้าปอยต้องการจะไดคัทรูปนี้นะคะก็ให้แตะที่รูปค้างเอาไว้ค่ะจะมีเป็นแสงวับๆขึ้นมานะคะแล้วก็กด copy ค่ะปอยจะลองวางไปที่แอป Note นะคะกดวางค่ะนี่ค่ะรูปที่เราไดคัทมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆค่ะแล้วก็ฟีเจอร์ต่อมาจะเป็น State Manager นะคะวิธีใช้ก็ให้เราลาก Control Center ลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น State Manager นะคะแตะเปิดค่ะเราจะแตะค้างไว้เพื่อเลือกก็ได้นะคะนี่ค่ะเลือกว่าจะโชว์แอปที่เพิ่งใช้ทางซ้ายหรือเปล่านะคะถ้าต้องการโชว์ก็ติ๊กถูกถ้าเกิดจะเอาออกก็ติ๊กออกแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องการให้โชว์ด็อกด้านล่างหรือเปล่านะคะต้องการให้โชว์ก็ติ๊กนะคะถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปอจะทดลองใช้ให้ดูนะคะเปิดเป็นแอป GoodNote ขึ้นมาค่ะนี่ค่ะตัวแอปก็จะขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็แอปที่เราเพิ่งเปิดเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะตัวแอปเราสามารถย่อขยายขนาดได้ด้วยนะคะนี่ค่ะตรงมุมจะมีเป็นเครื่องหมายให้เราย่อขยายได้นะคะนี่ค่ะฟีเจอร์นี้ทำให้เราสามารถสลับใช้แอปต่างๆได้ง่ายมากๆนะคะสามารถสลับใช้ได้อย่างสะดวกเลยค่ะแล้วก็สามารถเอาแอปต่างๆมาใช้ร่วมกันได้นะคะลากเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถสลับ2แอปนี้ได้นะคะนี่ค่ะถ้าต้องการที่จะดูแอปที่เพิ่งใช้ทางซ้ายก็ให้ลากเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้สะดวกมากๆเลยค่ะสมมุติว่าเรากำลังจดโน้ตในแอป GoodNote อยู่นะคะแล้วก็อยากจะเอารูปจากอัลบั้มรูปเนี่ยมาใส่ใน GoodNote เราก็สามารถทำได้สะดวกค่ะนี่ค่ะแตะที่รูปนะคะแล้วก็ได้คัดมาค่ะลากมาเลยนะคะนี่ค่ะเท่านี้รูปก็มาอยู่ใน GoodNote แล้วนะคะเป็นรูปแบบได้คัดด้วยค่ะเดี๋ยวพอจะลองทำให้ดูอีกรูปนึงนะคะนี่ค่ะแตะแล้วก็ลากมาเลยนะคะนี่ค่ะทำง่ายมากๆนะคะนอกจาก2แอปนี้แล้วถ้าเราต้องการจะเอาแอปอื่นมาใส่เราก็ลากมาแบบนี้นะคะสมมติว่าเราจะเอา Safari มาใส่ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขยับให้ได้เป็นขนาดที่ต้องการนะคะเราสามารถสลับตำแหน่งแอปโดยแตะที่จุด3จุดด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็สลับตำแหน่งตามที่ต้องการได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ใช้งานได้สะดวกมากๆนะคะส่วนเวลาต้องการปิดนะคะก็ให้ลากจากด้านล่างขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เลือกแอปที่ต้องการปิดได้เลยนะคะนี่ค่ะใช้งานง่ายมากๆค่ะถ้าเราต้องการปิด State Manager ไปก็ลาก Control Center ลงมาแล้วก็แตะเพื่อปิดแค่นี้เองนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเท่านี้เองค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับฟีเจอร์ที่ปอยคิดว่าน่าใช้แล้วก็มีประโยชน์ค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ